สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกพิษณุเรื่องเล่าบนหลังรถวันนี้นะตอนนี้เลขไมค์ของผมก็อยู่ที่ 23,101 นะครับต้องเรียกว่า101สินะถึงจะถูกโอเคก็ใกล้ถึงแล้วนะใกล้ระยะเวลาที่จะต้องเช็คระยะ 24,000 แล้วนะผมได้ติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเซอร์วิสในรอบที่ 24,000 ของเจ้าคาวาซากินินจา ZX6R เฉลี่ยมาอยู่ที่ประมาณสัก 5,400 บาทนะครับก็อาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะแล้วแต่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรบ้างในรถของคันนี้นะครับนอกจากการเช็คระยะก็ใช้เงินมหาศาลอยู่ 5,000 บาทสำหรับผมถือว่าเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่ในชีวิตเลยนะแล้วในวันพรุ่งนี้ผมจะต้องเดินทางไปจังหวัดนครปฐมนะครับผมจะไปหาลูกสาวเอาหลังขวาว่างไปเลยวู้แน่นอนเมื่อเช้านี้ผมได้ตั้งโซ่แล้วก็พร้อมนะครับพร้อมที่จะไปสภาพยางก็โอเคดูดีนะถึงแม้ผมจะเคยบอกว่ายางมันก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วแหละนะแต่เนื่องจากหน้าที่ไม่ใช่เรื่องเงินนี่แหละนะวุ่น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 ผมกำลังไปทำงานนะครับทำไมมีเศษอะไรเยอะแยะเศษดินเศษหินผมไม่รู้ว่าโซ่ที่ตั้งไว้นี่ยานหรือยังนะเพิ่งจะตั้งเมื่อเช้านี้เองแรงขันนะครับอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ130นิวตันเมตรนะครับในคู่มือระบุไว้ชัดเจนแต่ผมก็ขันเกินไปอ่ะนะครับอาจจะ140ได้เพราะว่าแรงขันที่130เนี่ยมันทำให้ผมใส่ปิ้นล็อกไม่ได้นะไอรูน็อตไอรูที่ใส่ปิ้นล็อกเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับก็ทำให้ต้องหมุนเพิ่มไปอีกนิดหน่อยเพื่อให้รูมันตรงกันแต่ในคู่มือมันก็บอกว่าหมุนได้บวกลบนะครับไม่ได้บอกเป็นหน่วยนิวตันเมตรนะแต่บอกเป็นองศาแทนบอกว่าไม่เกิน30องศานะครับจากจุดที่เป็นแรงบิดแรงตึงพอดีที่130นะให้เกินได้ไม่เกิน30องศาก็ไม่รู้ว่าต้องเพิ่มไปเท่าไหร่นะแต่ผมก็บิดไปประมาณสัก140ได้นะครับรูถึงจะตรงแต่ก็ถือว่าดีนะเชื่อว่าไม่ได้มากเกินไปหรอกผมก็ไม่ได้วัดด้วยนะว่าใช้แรงไปเท่าไหร่นะแต่ที่แน่ๆผมตั้งไว้ที่130ปอนด์นะแล้วก็พอแรงขันมันตึงได้ที่มันก็ดังป๊อกป๊อกป๊อกใช่ไหมมันลั่นนะแบบว่าเป็นสัญญาณบอกว่าอันนี้นะ130ปอนด์แล้วนะผมก็เสริมแรงขึ้นไปอีกให้รูมันตรงเมื่อกี้ผมก็ลองทำเรียบแมปชิ่งดูนะไม่ได้ทำนานแล้วเผื่อลืมยังใช้ได้อยู่เมื่อวานเพิ่งจะดูแซนด์วิชมีเดียพูดถึงเทคนิคเรียบแมปชิ่งอะไรเนี่ยนะผมก็ลืมไปแล้วว่าทำยังไงนะหมายถึงว่าไม่ใช่ลืมวิธีการนะแต่หมายถึงว่าลืมไปแล้วว่าเราทำล่าสุดเมื่อไหร่ซ้อมเมื่อไหร่อะไรยังไงนะก็นึกได้ลองกลับมาฝึกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะทวนความจำก็เมื่อกี้นี่แหละนะพูดไปพูดมาก็นึกถึงเล็บแมชชิ่งนะก็ลองทำเล่นๆดูก็ยังเนียนเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้สะอึกอะไรนะเขาเรียกว่ายังไงนะแรงหน่วงมันก็เนียนนะครับเนียนเหมือนเดิมเลยแสดงว่ามันน่าจะอยู่ในความรู้สึกตัวผมแล้วแหละที่เคยทำได้แล้วก็ไม่ต้องไปฝึกฝนอะไรมากพอจะใช้ก็ใช้ได้เลยสำหรับผมแล้วไอ้เล็บแมปชิ่งเนี่ยไม่ได้จำเป็นสำหรับผมนะแต่หมายถึงว่าถ้าฝึกไว้มันก็ดีนะ
สำหรับบางท่านมันก็อาจจะมีประโยชน์นะสำหรับผมก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากทำไว้แค่เป็นฝีมือติดตัวทักษะติดตัวมีดีกว่าไม่มีอะไรนะว่าง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับทำลิปแมปชิ่งแล้วก็ไม่ใช่เรื่องดีไปซะทุกครั้งบอกตามตรงนะไอ้ลิปแมปชิ่งนี่ผมรู้แต่ว่ามันต้องเบิ้ลเครื่องแน่นอนการเบิ้ลเครื่องมันก็ต้องกินน้ำมันใช่ไหมกำคัดเบิ้ลเครื่องแล้วก็ทดเกียร์ลงแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ปล่อยทำมากเอ้ยจะเบิ้ลเครื่องมากหรือน้อยนี่มันก็ไม่มีอะไรตายตัวหรอกนะผมก็ทำตามความรู้สึกนะครับแล้วก็แรงเฉื่อยที่คิดว่ายังไงดีอัตราทดก็แล้วกันเออพูดไปพูดมาก็เข้าเรื่องนี้เฉยเลยโอเคนะไม่พูดดีกว่าเพราะอย่างที่บอกไปว่าผมไม่ได้จำเป็นอะไรที่จะต้องทำขนาดนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าจะให้มันนิ่มนวล นะผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับว่าผมค่อยๆปล่อยคัดเอานะค่อยๆปล่อยคัดเอาผมไม่ชอบเบิ้ลเครื่องนะครับเป็นคนไม่ชอบเบิ้ลเครื่องเอาให้ฉันพักหน่อยไม่ได้เลยรถซื้อแกงห้ามแรงเดี๋ยวแกงแตก ผมชอบคำนี้ว่ะ เป็นสติกเกอร์สีเขียวนะครับกระจกด้านหลังล่างขวา ของรถอะไรนะรถกระบะเมื่อสักครู่นี้นะชอบนะครับวันนี้สายเดินทางเลยนี่ว่ะเดอะเบนไกจินหรือเปล่าวะเดอะเบนไกจินไม่หรอกเบนไกจินจะมาทำอะไรที่กรุงเทพแถวๆนี้เนี่ยนะครับถ้าจะไปเจอก็คงเจอเขาที่ต่างจังหวัดนู่นแหละโอ้ไอเย็นจากรถน้ำชุ่มชื้นหัวใจปอนปอนมีอะไรไหมไม่มีนะบางทีเห็นรถเพื่อนร่วมทางไม่ชะลอนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีอะไรไม่ตัดหน้านะเชื่อได้ครึ่งหนึ่งนะครับเชื่อไว้ครึ่งหนึ่งการที่เขาไปไม่ได้หมายความว่ามันว่างเสมอไปนะครับเขาอาจจะคิดว่ามันว่างแต่จริงๆแล้วไม่ว่างก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อเขาหมายความว่าเราคิดเหมือนเขาละโทรศัพท์เลย3ล้อเรา81วินาทีไม่เป็นไรนาทีหน่อยๆรอได้ไม่ใช่ปัญหาซักรีดรองเท้าไอออนแปลว่ารีดเหรอวอชแปลว่าซักนะครับไอออนแปลว่ารีดมันไม่ได้แปลว่าเหล็กเหรอโลหะอะไรอย่างนั้นนะคลีนชูทรองเท้าสำหรับสายลักรองเท้าเลยนี่หว่าวันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะอีกแล้วนะจำนวนรถผมว่าที่มันจะติดจริงๆเนี่ยนะต้องเป็นวันจันทร์หรือไม่ก็วันอังคารที่จะถึงนี้วันนี้วันที่5นะวันที่5สิงหา6อาทิตย์7จันทร์8อังคารผมว่าวันที่8เนี่ยนรกเลยนะตอนเช้าเลยแต่ไม่เป็นไรวิดีโอเกี่ยวกับรถติดผมก็ทำไปแล้วนะก็คงไม่ทำซ้ำหรอกครับยกเว้นว่าอยากจะทำอีกแต่คิดว่าบางทีเราทำแล้วก็เอาเว้นช่วงไปหน่อยนะแบบนานๆหน่อยนะครับให้มันมีเหตุบ้านการเมืองเปลี่ยนแปลงบ้างนะแต่ก็ไม่ได้อะไรละไม่ได้อยากทำขนาดนั้นสักเท่าไหร่นะแบบวิดีโอที่มันเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาที่มันคล้ายๆกันนะไม่ได้อยากทำซ้ำสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามันจำเป็นก็ทำนะแต่ว่านี่ไม่ใช่วิดีโอเชิงเนื้อหานะครับเป็นวิดีโอพูดคุยเจออะไรแบบต่างๆนะก็ว่ากันไปดูเหมือนพี่ชายคันนี้จะขึ้นทางด่วนใช่ไหมเราขอไปนะพี่ชายเขาก็ไม่กล้าออกมาอีกนะเพราะว่ามันแบบมันก้ำกึ่งนะเมื่อกี้ถ้าออกมาก็สีนิดหนึ่งนะหรืออาจจะไม่สีก็ได้แต่ว่ายังไงก็ตามมันก็เป็นการเฉียดใกล้เกินไปนะมันเป็นการเสี่ยงเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้รถที่เขาถูกมาใกล้ๆนี่อาจจะแบบ
อะไรวะเนี่ยเลยนะประมาณเนี้ย อารมณ์นั้นนะครับวูนูนูนูโอ้ผู้สาวหัวแดงหัวแดงหรือหัวทองวะหัวทองดิว่าแต่พี่ชายจะพาเจ๊คนนี้เลี้ยวซ้ายหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวบอกกันสักหน่อยนะเจอกากันหน่อยเขาก็จะบอกว่าดูเองเด้ดูเองเด้เลี้ยวไม่เลี้ยวดูเองเด้ก็แล้วแต่เจ้านะครับแล้วแต่เจ้าไปเลยพี่ชายรถยนต์บังให้อยู่ตะดาดาตะดา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 เอาไฟแดงเฉยเลยขอไปนะพี่ชายทะเบียนสวยนี่ใช้ได้ใช้ได้ปัญหาไอเราไม่มีเราก็อิจฉานะครับอิจฉาอิจฉานิดนิดหน่อยหน่อยนะเอาไงออกว่าออกมาด่วนเลยเอ้ยนั่นแหละเดี๋ยวรถมันต่อคิวจนทอดๆนี่ไม่ได้ออกเลยนะลา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 กำคัดไหลเรื่องอันตรายโอ้โหอันตรายมากอย่าทำนี่ครับผมทำอยู่ก็ความเร็วมันแค่นี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องกำคัดไหลเนี่ยแล้วแต่เลยแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ความเร็วแล้วแต่ทุกๆอย่างคิดว่าเหมาะสมเอาอยู่ก็ทำไปถ้าคิดว่าสถานการณ์อย่างนี้ไม่ควรทำนะก็ไม่ต้องทำครับถูกต้องไหมประเมินเอาเองเลยนะโตๆกันแล้วนะได้ใบขับขี่กันเนี่ยทุกคนได้ใบขับขี่กันหมดแล้วจริงไม่จริงไม่รู้แต่คนที่ขับรถอยู่บนถนนมันต้องมีใบขับขี่จริงไหมอายุที่มีขนาดใบขับขี่แล้วมันคิดเองกันได้แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปว่าเขาอ่ะควรทำไม่ควรทำคิดเอาเองเลยแต่ละคนก็มีสไตล์มีเทคนิคในการขับขี่ไม่เหมือนกันนะผมก็มีของผมอย่างพี่ชายคนนี้พี่ชายหรือป้าวะใส่ตุ้มหูป้าแล้วกันอย่างป้าคนนี้เขาก็มีเทคนิคของเขาเนี่ยอย่างพี่ชายคนนี้นี่นะเขาก็มีเทคนิคของเขาแต่ละคนมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันเหมือนนิสัยแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะอย่างลาล่ามูฟคนนี้ก็มีเทคนิคที่ไม่ใส่หมวกนะอาจจะมีเทคนิคที่แบบว่าพอล้มแล้วมีกลไกการป้องกันหัวตัวเองได้ขั้นเทพโดยไม่ต้องพึ่งหมวกนะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะไม่รู้สิแล้วแต่เจ้านะครับคิดเองโตๆกันแล้วอะไรที่ควรก็ทำอะไรที่ไม่ควรก็ไม่ต้องทำนะง่ายๆนะครับรอครับรอรถเลี้ยวเยอะรถเลี้ยวเยอะป้ายแดง MG เอาเลี้ยวเหรอพี่ชายเอาเข้าไปเลย Let's go ไปเลยพี่ชายสวยนั่นแหละเจอรถป้ายแดงก็ให้ระลึกไว้หน่อยนะว่าเขาเป็นมือใหม่นะครับอาจจะเป็นมือเก่าที่เคยขับรถคันอื่นนะแล้วมาซื้อป้ายแดงคันนี้อย่างไรก็ตามนะคำว่าป้ายแดงมันก็อาจจะพึงบอกได้ว่าโอเคเขาอาจจะยังไม่คุ้นชินกับรถนะแน่นอนครับมันก็ไม่เหมือนคันเก่าที่เคยจับหรอกฝีมือมันก็ต่างกันนะถึงแม้จะเป็นคนขับคนเดียวกันก็ตามระลึกไว้โอ้ควันดำควันดำนะผมไปกับน้าคนนี้ก่อนแล้วกันดูควันดำนี่โอ้นะสุดยอดจริงๆดูเหมือนว่าเราจำเป็นต้องแซงนะไปด้าควันนั่นมีอะไรอีกล่ะพี่คนนี้มาถึงตรงนี้แล้วนะเร็วมากเลยพี่ชายรถเมย์วิ่งขวาว่ะตายห่าแล้วครับตายห่ายังไงรู้ไหมไปยากก็ดีแต่ไม่เป็นไรท่ออยู่ขวาครับเราอยู่ซ้ายนู่นน่ะเห็นนะท่อไหมหนูท่ออยู่ขวานะครับอย่าเด้อดูก่อนโอ้โหไม่ดูเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วแต่เจ้าจริงๆว่ะไปเลย
ได้คิดว่าดีก็ทำไปนะครับแล้วทำไมเปิดไฟเลี้ยวขวาวะฉันก็ไม่กล้าออกไปนะเนี่ยเฮ้ยจอดแล้วเว้ยโอเคฉันออกซ้ายก็ได้อะไม่ได้ซีวิกไม่ให้ก็ไม่ไปนะซีวิกหรือซิตี้วะหน้าสั้นอย่างนี้ซิตี้ครับซีวิกหน้ายาวทรงมันจะแบบต่างกันเลยอะความเรียบหรูความดูเป็นเรซซิ่งพันนะมาแล้วฟอร์ดระวังด้วยไปด้วยพี่ชายไปด้วยโอ้โหเข้ายากนะเนี่ยเข้ายากออกยากนะครับเหมือนค่ายทหารผมคิดว่าไงผมจะต่อซีวิคคันนี้ดีไหมโอเคเขาให้ก็ไปแล้วกันนะขอบคุณนะพี่ชายขอบคุณ Let's go รับนักท่องเที่ยวแล้วโอ้สาวๆทั้งนั้นเลยยอดเยี่ยมนะช่วงนี้วันนี้ทำไอ้เล็บแมปซิ่งอะไรเนี่ยบ่อยนะเดี๋ยวผมก็เบื่อนะผมก็กลับมาใช้เทคนิคเดิมของผมถือว่าขัดเกลาหน่อยแล้วกันยังไงนี่ดื้อติดกระจายเลยใช่ไหมคิดถูกเปล่าวะออกซ้ายเนี่ยอ่ะไม่ถือว่าผิดมากนะครับไปไอ้คันนี้จอดแช่ชัวเนี่ย Toyota Innova เนี่ยชัวเปล่ายังไงล่ะทีนี้แท็กซี่คันนี้ก็ไม่กล้าไปนะรถโดยสารเข้าไปแล้วเลี้ยวเปล่าพี่ชายเลี้ยวนะครับตู้เหยียบอะไรวะเนี่ยกุ๊กกุ๊กกักกักไม่รู้อะไรอยู่บนถนนนะเป็นเหลี่ยมๆรอสัญญาณเราก็รอครับไม่เป็นไรไม่รีบรอรถทัวร์ออกมาเออดื้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 อตอนบ่ายเยอะกว่านี้แน่นอนนะไม่ต้องสืบไปเลยพี่ชายปีวงเลี้ยวแล้วเลี้ยวเข้าไปมอไซค์ก็ฟู้ฮึชุบอ่าฮ่าฮ่าวันนี้ถือว่าขับดูเดือดอยู่นะช่วงที่ไปส่งภรรยานะครับเพราะว่ามันสายวุ่นก็ผมว่ายานแล้วแหละนะเรียบร้อยครับไม่เหลือยานจริงๆเข้าไปดูสิมันเป็นอย่างไรโอ้โหตายห่าละโอเคเยี่ยมจริงๆนะครับเห็นแบบนี้กลัวไว้ก่อนเลยว่าจะไม่มีที่จอดนะโอเคผมเจอแล้วข้างรถคันนี้เรียว
เลียวกะเลียวอะไรสักอย่างนึงผมต้องรีบมาชิงว่ะได้แล้วนะได้แล้วนะดูรีบมาดีกว่าเนี่ยเข็นคันนี้หยับมิสเตอร์จอห์นเทน่า 4-5 คันจบนะครับไอ้หมอนี่ผมไม่จอดใกล้นะเหมือนเข็นไม่ระวังเจ็บครั้งเดียวจำนะอย่าไปให้มันทับอีกLet's go ปะเอื้อเอ้าเวียนแล้วสติกเกอร์ลืมติดลืมติดสติกเกอร์ว่ะตายหาแล้วพอดีเขาแจกสติกเกอร์ไว้นะน่าจะเริ่มวันจันทร์มั้งน่าจะเริ่มวันจันทร์ที่แบบคัดรถน่ะโอเคไอ้เลียวกะคันนี้เลยรถสีแดงเพราะฉะนั้นฉันขอหยับนายนะพวกขอบคุณที่ไม่ล็อกคอนะเอ๊ะทำไมหมวกนายเล็กๆวะเรารู้สึกว่าหมวกนายเล็กนะแต่ไม่เป็นไรก็น่ารักดีขาตั้งอยู่ที่ใดลงไม่ดีสวยมีรถสหายผมนะครับใช่ไหมคันนี้เหรอมั้งผมจะหยับเจ้า Honda Wave คันนี้นะนี่จัดดีๆจัดงามๆแล้วก็รถของลุงคุณลุงคุณลุงนี่อุ้ยติดเลยเหรอพวกโอเคเยี่ยมนึกว่าติดแล้วก็หยับ Honda Wave คันนี้โอ้ยฉันพยายามที่จะระวังรถทุกคนนะครับนี่เป็นรถมิสเตอร์จอห์นจอห์นทาโวต้าอันนี้แอร์ล็อกช่างวุฒิโอเคเยี่ยมแล้วก็เหลือเอาออกก่อนดีกว่าขอฝากเลยนะพี่ชัยโอ้ไม่ได้อย่าวางเลยเดี๋ยวมันจะบุบสลายของเขาเฮ้ยไม่ล็อกคอเหรอขอบคุณมากเกือบจะยกแล้วดีที่เช็คก่อนฉันทำหมวกนายหล่นมาพวกฉันขอโทษจริงๆนะให้ตายสิผิดต่อเขาเลยนะเนี่ยอ่ะนี่นะโอเคเราจะเห็นรถคันนี้ไปข้างหน้าอีกสักหน่อยหนึ่งนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยระวังด้วยโอ้เกือบไปแล้วเยี่ยมเข็นของพี่ชายหรือเปล่าเขาก็เป็นสหายผมมานะนี่หยุดไปหน่อยหนึ่งขาตั้งตำแหน่งที่ดีเยี่ยมเสร็จแล้วเราก็เอาเจ้า ZX6R ของเราเข้าไปนะแต่คันนี้หันหน้ารถออกมาได้นะเพราะว่าหน้าเขายาวอยู่ไม่เหมือนเราที่แฟริ่งหน้ามันยื่นไปอันนี้คือเขาไม่มีแฟริ่งเลยนะมีแค่ครอบถังน้ำมันจบเลยนะครับใช้เบรกของโทชิโกะเหรอโทกิโกะชนหน้าไปเลยฟุบงับโอเคเยี่ยมนี่รถของมิสเตอร์จอห์นหยับมาสวยโอเคโชคดีนะที่เราหาที่จอดได้
ผมใช้เวลาในการหาที่จอดรถแล้วก็จอดรถจนเสร็จในมากกว่าเวลาที่ขับรถบนท้องถนนอีกนะมันเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากเยี่ยมเลยขอวางนะมิสเตอร์จอห์นมิสเตอร์จอห์นเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับที่มาทำงานพร้อมผมเลยนะวันแรกก็เริ่มงานวันเดียวกันรู้จักกันตั้งแต่ไปประถมนิเทศนะประถมแปลว่าเริ่มต้นนะรู้กันใช่ไหมประถมศึกษามันครึมๆนะผมเอาเสื้อกันฝนมาทุกวันก็ยังไม่เห็นว่าจะได้ใช้สักวันหนึ่งแต่ก็เอามานะเอาเฮ้ยหนีบดีไหมเนี่ยโอเคดีผมต้องเติมน้ำมันเพื่อที่จะได้เดินทางไกลดอกเดียวนะไปกับนครปฐมเลยเฮ้ยโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เข็นรถสหายของผมมาจอดใกล้ๆกันหน่อยเยี่ยมดีมากผมรู้สึกว่าร้อนจังเลยโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนนี้นะเรื่องเล่าบนหลังรถก็ผมจะโม้ไปเรื่อยนะไม่ได้คิดอะไรมากไว้พบกันสวัสดีครับ